นุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตริชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วาโก้คูลแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคุยอย่างเสรีกับดร.เสรีครับผมต๊อบวุฒินันท์นาฮิมแล้ววันนี้มาพร้อมกับอาจารย์เสรีบุญบุญทาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วคุยกันไปเรื่องของ IQ แล้วก็ EQ แล้วก็ได้รับความรู้กับการฝึกฝนแล้วฉลาดทางสติปัญญาฉลาดทางอารมณ์ฝึกฝนเสน่ห์คนเราเนี่ยนะฝึกร่างกายให้หุ่นดีแล้วล้มเหลวไม่น่ากลัวนะครับแต่ถ้าเกิดฝึกเสน่ห์และล้มเหลวน่ากลัวอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนอื่นเขาสามารถสัมผัสเราได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอใช่นะครับแล้วนอกจาก IQ EQ แล้วท่านผู้ชมทราบไหมครับว่ายังมีอีกตัวหนึ่งที่พี่ยังไม่ได้พูดแล้วก็คือเรื่องของ AQ คนไม่เคยรู้จักตัวนี้กันแล้ว AQ นี่คืออะไรต้องก็ไม่รู้ Adversity Quotient คำว่า Adversity แปลว่าสิ่งซึ่งเป็นศัตรู Adversity Quotient หมายความว่าเมื่อเราเจออุปสรรคแล้วเราไม่ท้อถอยคนที่ท้อถอยเป็นคนที่ AQ ต่ำคนที่ไม่ท้อถอยเป็นคนที่ AQ สูงนะครับคือชีวิตคนเราเนี่ยตอบเราหนี adversity ไปไม่พ้นนะยกตัวอย่างเช่นถ้าวันไหนที่ท็อปไม่สบายครั่นเนื้อครั่นตัวปวดหัวท้องเสียโควิดมาครับตอนนั้นครั่นเนื้อครั่นตัวคือถ้าเกิดเวลาท็อปไม่สบายไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นเนี่ยมันเกิด adversity ด้วยตัวเองหมายความว่าเราไม่มีอารมณ์จะทำงานเรารู้สึกท้อถอยวันนี้มึนหัววันนี้ท้องเสียวันนี้ปวดท้องนะครับขณะเดียวกันการทำงานท็อปก็จะเจอทั้งคนร่วมงานที่ดีและคนร่วมงานที่ไม่ดีเมื่อท็อปเจอเพื่อนร่วมงานไม่ดีอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่ง adversityถูกไหมครับแล้วเราจะวัดได้ยังไงครับว่าใครก็เราทำงานเขาเราหงุดหงิดเรารู้สึกเราไม่สบายใจเราท้อถอยโอ้ยวันนี้ไม่อยากจะทำงานกี่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เดี๋ยวแต่มันคล้ายๆกับ EQ เลยนะ EQ คืออารมณ์เสียครับแต่อันนี้ท้อถอยไม่อยากทำงานไม่เหมือนกันนั้นโกรธอันนี้ไม่ได้โกรธแต่เบื่องานไม่อยากทำงานอันนี้คนนะครับแต่บางครั้งซึ่งตัวพี่เป็นกฎระเบียบของหน่วยงานทำให้เราท้อถอยจะทำนั่นก็ไม่ได้จะทำนี่ก็ไม่ได้และยิ่งถ้าเราเจอฝ่ายคุมกฎนะพี่มีคนหนึ่งอะที่มหาวิทยาลัยพี่เรียกมิสแคนนอตอะไรอะไรก็ไม่ได้หรอกครับขอเบอร์นะแคนนอตขอทำนี่หน่อยแคนนอตจะแคนนอตทุกเรื่องเลยเหรอ คือแล้วก็เสร็จแล้วว่าเราอธิบายด้วยเหตุผลว่าหน้าทำนู่นทำนี่เขาจะบอกไม่รู้ละระเบียบเขาห้ามทำเพราะฉะนั้นบางที adversity เกิดจากระเบียบของที่ทำการแปลว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่เถนตรงด้วยหรือเปล่าเขาเถนตรงหรือเขาเป็นคนไม่ยืดหยุ่นนะครับแต่บางทีมันทอดตัวเขาไม่ได้มันกดมันตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่วางกดบ้าๆบอๆใช่ไหมบางครั้งสังคมแหละเป็นตัวที่เป็น adversity ครับท็อปบางทีเรานั่งดูข่าวเราก็รู้สึกท้อถอยตายแล้วมึงโกงกันขนาดนี้ใช่หรือใช่แล้วทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้เหมือนเราดูข่าวอาชญากรรมอ่ะยังดูข่าวนะแบบฆ่ากันตายประมาณ3ข่าวรู้สึกอยากปิดทีวีเลยใช่หรือแม้แต่เด็กถูกลืมในรถพี่ก็แย่แล้วนะความรู้สึกงั้นชีวิตคนเราจะเจอ adversity เยอะมากแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีปัญหาในการจัดโอ๊ยเราหนี adversity ไม่พ้นเราหนี adversity ไม่พ้นเราหนีสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในการทำงานไม่พ้นแล้วเราจะเผชิญกับเวลาไม่พอเงินไม่พอเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอเป็น adversity ทั้งนั้นเราก็ต้องฝึกตัวเราในการที่จะมี adversity นะครับคนที่มี adversity คือเมื่อมีปัญหาอย่าจมอยู่กับปัญหาแต่จงคิดแก้ปัญหาแก้ปัญหาเหรอเห็นพี่คุยกับต่อไปเบื้องต้นว่าอุปมาอุปไมยเหมือนกับนักไต่เขาเราจะอธิบายยังไงอย่างนี้วันนี้เราไปเมืองเลยกันไหมไปเมืองเลยนะเราจะไปเที่ยวภูกระดึงกันนะครับก็จะมีคนบางคนพอรถไปจอดปั๊บอยู่ตรงตีนเขานะคะสูงนะเนี่ยแล้วก็คุยกับคนหาบลุงขึ้นไปนี้เท่าไหร่อ่ะลุงก็จะบอกก็ทางเดินชันเนี่ยก็ประมาณ5กิโลแล้วพอไปถึงยอดเขาแล้วเนี่ยกว่าจะถึงที่พักก็อีก3โลรวมแล้ว8โลอีนั่งนี่นึกในใจกูจะไหวเหรอตอบฉันว่าจังหวัดเลยนี่สวยนะต
ราจะขึ้นข้างบนก็ขึ้นนะเดี๋ยวเราจะพักอยู่ข้างล่างนี่ละจะไปสำรวจเมืองเลยหน่อยจะเที่ยวอยู่ข้างล่างอีพวกเนี้ยเขาเรียกอีพวกยกเลิกควิตเตอร์กูไม่เอาแล้วถ้าต๊อปมาต้องบอกโอ้โหมาทั้งทีแล้วอย่างเงี้ยมันต้องขึ้นมันต้องไปอันนั้นเดี๋ยวต๊อปจะเป็นคนไต่เขานะคือคนแรกเนี่ยจะเป็นอีพวกยกเลิกครับฉันไม่ขึ้นแล้วได้ทราบว่า8โลเนี่ยคุณเที่ยวเมืองเลยข้างล่างนี่แหละทีนี้ถ้าต๊อปขึ้นไปนะคะมันจะถึงจุดๆนึงที่เขาพักกันใครก็ไม่รู้ตั้งชื่อเก่งมากเลยเขาตั้งชื่อว่าซัมแฮกแปลว่าไปถึงที่นั่นแฮกเลยตับเหนื่อยมากแฮกแฮกเงี้ยซัมแฮกนะตรงนั้นก็จะพักกินข้าวกันเขาก็จะพกข้าวเหนียวปลาแห้งข้าวเหนียวเนื้อย่างอะไรก็แล้วแต่นะไปนั่งกินกันทีนี้คนบางคนพอมันแฮกปั๊บใช่ไหมมันก็จะกินข้าวเสร็จก็จะเดินแล้วก็มองวิวตรงนี้สวยเนาะทำไมเหรอก็ไม่รู้นะใช่ไหมมันสวยพอใครจะขึ้นต่อไปก็ขึ้นเถอะเดี๋ยวฉันกางเต็นท์นอนแถวนี้ละกันแล้วเดี๋ยวพวกตอนเธอลงมาเธอก็รับฉันไปด้วยนะอันนี้ก็เรียกพวกอีพวกแคมเปอร์ก็คือตั้งค่ายรอไม่ขึ้นตั้งค่ายรอก็ตั้งแคมป์ไงมันสวยอ่ะไม่ขึ้นละเนี่ยหรอกขึ้นไปข้างบนมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรมากไปกว่านี้แหละไม่คุ้มหรอกเดี๋ยวไอ้พวกไต่เขาที่แรกก็อาจจะคิดแบบว่ากะว่าไปถึงจุดสูงสุดใช่ไหมแต่ทีนี้พวกไต่เขาก็อยู่ที่ต้อพูดเมื่อกี้มาแล้วทั้งทีมันจะสวยกว่านี้หรือไม่สวยกว่านี้ก็ไม่รู้แต่มันต้องไปให้ถึงเพราะเรามาแล้วอ่ะนี่เขาเรียกเป็นพวกไต่เขาเพราะฉะนั้น AQ จะแบ่งคนเป็น3ระดับ Quitter Camper Climber นะคะ Quitter คือพอเห็นงานเลิกเลย นะ ไม่เอาแล้วงานนี้ยาก นะคะแต่ถ้าพวก Camper ก็คือโอ้ยดีกว่านี้ต้องไปทำให้มันเหนื่อยทำไมแค่นี้พอแล้วนี่พวกแคมเปอร์แต่พวกคลามเบอร์ก็คือไหนๆจะทำก็ทำให้มันดีที่สุดจะเหนื่อยแค่ไหนถ้ามันยังไม่สุดศักยภาพแห่งความสามารถไม่หยุดไม่เอาไม่เอาถ้าเราพูดลักษณะคนที่ทำแบบนี้เนี่ยเหมือนกับการว่าต้องมีความทะเยอทะยานไหมครับมีสิต้องจะสังเกตได้จากคำพูดยังไงครับถ้าเกิดเป็นพวกควิตเตอร์นะเขาจะพูดว่าอะไรโอ้ยสูงขนาดนี้ขึ้นไปเหนื่อยเปล่าไม่คุ้มหรอกหรือบางคนก็อ้วนอย่างฉันเนี่ยนะจะให้ตายขึ้นไปมันไหวเหรอไม่ไหวหรอกไม่เอาหรอกหรือบางคนก็บอกฉันแก่เกินที่จะเดินระยะฉันอยู่ข้างล่างนี่เหรอส่วนบางคนฉันเป็นโรคหัวใจนะเธอเดินไปเดินมาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาทำไงล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เอาหรอกฉันก็เดี๋ยวนั่งรถเที่ยวเมืองเลยก็แล้วกันนี่คือคำพูดของพวกควิตเตอร์แต่ถามจริงของเหล่านี้เนี่ยมันฝึกกันได้ไหมฝึกได้ IQ มันสูงได้ไหมได้เมื่อเราฝึกให้เรามีความทะเยอทะยานมีความอยากเติบโตมันก็จะเป็นได้ซึ่งเดี๋ยวพี่จะพูดทีหลังจะขอแนะนำต๊อปให้รู้ว่าคนที่เป็นควิตเตอร์พูดอะไรคนที่เป็นคาร์เบอร์พูดอะไรคนที่เป็นแคมเปอร์พูดอะไรเมื่อกี้เราพูดควิตเตอร์ไปแล้วนะฉันอ้วนไปฉันแก่ไปฉันมีโรคประจำตัวข้างบนมันก็ไม่มีอะไรมันไม่คุ้มหรอกทำไปก็เหนื่อยเปล่าไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยอันนี้ควิตเตอร์เดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังว่าแล้วคลานเบอร์กับแคมเปอร์ถ้าพูดมาแล้วโอเคนะพักตรงนี้ก่อนอีก2อย่างเดี๋ยวหาคำตอบกันต่อช่วงหน้านะครับปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก New Isuzu V-Cross 4x4 พาคุณก้าวข้ามทุกขีดจำกัดสู่ความอันซีนของเมืองไทยเพื่อท้าทายความเป็นหนึ่งในทุกเส้นทาง Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Roadsมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาโก้บลูมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำซุปเข้มข้นสุดดั้งเดิมแบบจายาเข้าถึงรสเนื้อแบบเต็มคำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาชื่อในรสชาติเชื่อใจจายาความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดAll New Isuzu Mew X Originality Redefined วาโก้บลูมมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดี
ชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาโก้บลูมผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอวีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักวีวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟู้ดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับสู่ X Series แรงทะลุใหม่เร้าใจสไตล์ X Infinite X Live สนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตริชเช่มีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วาโก้คูลแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับกลับเข้าสู่ชุดที่2ของคุยยังเสรีกับดร.เสรีนะครับมาอธิบายกันต่อครับคลัมเบอร์กับแคลมเปอร์เมื่อกี้เราพูดควิตเตอร์ไปแล้วนะฉันไม่เอาฉันไม่ทำฉันเลิกนะคะคราวนี้มาถึงคนที่2แคลมเปอร์คนตั้งค่ายคำพูดของคนพวกนี้ก็คืออะไรโอ้ยแค่นี้ก็ดีถมเถิดดีกว่าคนที่มันไม่ทำอีกแล้วจะทำเป็นทำไมใช่ไหมนี่คนอื่นเขาก็ทำกันประมาณนี้แล้วเธอจะทำให้มันเลิศประเสริฐสีเนื้อคนอื่นไปเพื่ออะไรเนี่ยใช่ไหมนี่ถามว่าคนไม่ขึ้นมามีไหมมีแล้วทีนี้ฉันขึ้นมานี่ฉันเหนือกว่าเขายังก็เหนือกว่าก็จะก็พอแล้วสิก็มีคนแย่กว่าฉันอีกแต่ก็มีคนที่ดีกว่าคุณนะเขาไม่มองเขาจะมองคนที่แย่กว่าเขาคนไม่ขึ้นมาแย่กว่าเขาครับคนที่ไม่ทำคนที่สอบตกแย่กว่าเขาเขาได้คะแนนเฉลี่ยก็เทปเขาดีแล้วใช่ไหมคือพวกนี้ไม่หวังอะไรที่เลอเลิศเป็นคนที่ต้องการจะอยู่รอดเท่านั้นนะคะนี่คือพวกแคมเปอร์แต่ถ้าพวกที่เป็นคลัมเบอร์เป็นนักไต่เขาไหนๆก็ไหนๆทำให้มันถึงที่สุดที่ทำอยู่ถ้ายังไม่เต็มความสามารถจะหยุดทำไหมกำลังกายก็พร้อมกำลังใจก็เต็มเพราะฉะนั้นทำให้มันเต็มที่นะมนุษย์3ชนิดเนี่ยนะคะครับถ้าจะแบ่งเป็นขั้นเนี่ยได้เป็นมนุษย์4ขั้นนะคะมีขั้นไหนบ้างครับขั้นที่1ใครมันจะทำอะไรก็ช่างของมันก็เป็นกูอย่างเงี้ย ไม่เคยสนใจนะตอนนี้เนี่ยท็อปเข้าไปได้คะแนน850แล้วนะก็เรื่องของมันแล้วเธอได้เท่าไหร่เรื่องแล้วเธอไม่คิดจะเท่าท็อปอ่ะทำไมกันเท่าเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือบัวใต้น้ำป่ะเนี่ยที่ต้มป่ะไม่ใช่บัวใต้น้ำบัวหินทับ หินทับเหรอยังไงก็ไม่มีโอกาสบัวใต้น้ำเนี่ยยังเป็นประโยชน์กุ้งหอยปูปลากินได้นะแต่บัวหินทับนี่มีเป็นประโยชน์นะท่านปัญญานันทาเรียกอีบัวชนิดว่าอะไรรู้ป่ะครับบัวเต่าถุยเต่าถุยคือเต่าเห็นแบบถุยกูไม่กินนี่คืออยู่ล่างสุดเลยนะครับอีกฝ่ายนึงก็คือมนุษย์เฉลี่ยตอนนี้เนี่ยคะแนนเฉลี่ยเท่าไหร่อ่ะอ๋อ480ชอบดีมากฉัน484เกินเฉลี่ยแล้วก็คือมนุษย์เฉลี่ยคือขอให้อยู่ตรงบริเวณเฉลี่ยที่คนอื่นเขาเป็นกันเยอะๆแต่กลุ่มนี้เนี่ยจะเยอะนะเยอะมากเป็นมนุษย์เฉลี่ยมนุษย์เฉลี่ยเขาเรียกเป็นมนุษย์ที่มี sense of survival มีสำนึกของความอยู่รอดเท่านั้นนะไม่ต้องเอามากกว่านี้แล้วรู้สึกไม่อยากทะเยอทะยานมากกว่านี้ละถ้าเป็นนักขายก็จะถามพี่ยอดขายต่ำสุดที่ไม่โดนไล่ออกเท่าไหร่เอางั้นเลยมันก็จะทำเท่านั้นไม่ทำเกินนั้นอ่ะทีนี้มนุษย์ระดับ3มนุษย์ที่แสวงหาความเป็นเลิศมีเป้าหมายแล้วใช่พี่ตอนนี้ยอดขายสูงสุดเท่าไหร่อ่ะ 42,000 42,000อุ๊ยของหนู 38,000 ตอนนี้เหลืออีก6วันไล่ๆๆๆๆเดี๋ยวจะต้องเอาชนะให้ได้อันนี้คือมนุษย์ที่มี sense of excellence เขาอยากจะเป็นเลิศนะคะมนุษย์อย่างเงี้ยจะดีมากนะครับแต่มนุษย์ที่ดีกว่านี้อีกมีดีกว่านี้อีกมีชนะคนอื่นยังไม่พอเขาจะถามว่าที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเต็มศักยภาพแล้วยังต้องชนะใจตัวเองหรือเปล่าชนะตัวเองเลยล่ะสมมติว่าท็อปไปกระโดดสูงนะครับปรากฏว่า2เมตรท็อปผ่านคนที่เป็นรองจากท็อปเนี่ย2เมตรเขาไม่ผ่านแปลว่าท็อปได้เหรียญทองแล้วใช่ไหมได้แล้วต้องได้เหรียญทองแล้วเพราะคนนั้นมันไม่ผ่านนะคะกรรมการจะบอกคุณท็อปตอนนี้คุณท็อปได้เหรียญทองแล้วคุณท็อปจะโดดต่อไหมหรือว่าคุณท็อปจะหยุดแค่นี้โดดต่อครับผมขอลองที่2เมตร5เซนได้ไหมครับ
ได้ครับกรรมการให้ปั๊บถามว่าท็อปทำยังไงก็ต้องการสร้างสถิติไงถึงแม้ว่า2เมตรเราจะได้เหรียญทองแต่เราก็อยากจะดูถ้าได้2เมตร3เซน2เมตร5เซนมันคือสถิตินี่คือคนที่เลิศประเสริฐสีที่สุดคือแข่งกับตัวเองแต่ยากแล้วนะคนกลุ่มนี้เอาเป็นว่าข้างล่างเนี่ยมีน้อยหน่อยนะไอ้ประเภทใครยังไงก็ช่างครับเฉลี่ยเนี่ยเยอะที่สุดแล้วก็เสร็จแล้วเป็นเลิศก็เยอะขึ้นเยอะแต่ว่าน้อยกว่าเฉลี่ยนะแต่ที่ประเภทถึงจะชนะคนอื่นแล้วแต่ไม่รู้ว่าเต็มศักยภาพหรือยังไหนลองแข่งกับสถิติของตัวเองดูซิคนพวกนี้มีน้อยแต่ท็อปเชื่อพี่ไหมถ้าคนที่เป็นอย่างนี้เขาจะมีผลงานอยู่ในระดับแนวหน้าของอาชีพไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไรก็ตามจริงครับเช่นเดียวกับอาจารย์เสรีเนี่ยแหละ ใช่เลยไม่ต้องมองไปไหนไกลเลย คือเราจะไปคิดว่าก็เราชนะคนอื่นแล้วก็พอแล้วเฮ้ยแต่คุณชนะคนอื่นเนี่ยทรัพยากรที่คุณมีความสามารถที่คุณมีทักษะที่คุณมีความรู้ที่คุณมีคุณได้ใช้มันเต็มศักยภาพแล้วยังถ้ายังไม่เต็มใช้ให้เต็มแล้วทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยน mindset เพื่อความอยู่รอดนี้ได้ล่ะข้อที่หนึ่งเราต้องเชื่อว่าคนเรานั้นเนี่ยล้มแล้วต้องลุกจริงครับอย่าล้มแล้วนอนไปเลยฝรั่งเขาใช้คำว่า bounce back and beyond bounce back แปลว่าเด้งขึ้นมาตบเล่นกะไอเล่นบาสเนี่ยพอตบลูกลงไปมันเด้งขึ้นนะฮะบาสแบ็คก็คือเด้งขึ้นมา and beyond เด้งให้สูงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อเราล้มลงไปอย่าท้อถอยแต่จงเรียนบทเรียนว่าเราล้มเพราะอะไรแล้วเมื่อเราได้บทเรียนเราล้มเพราะอะไรแล้วเราก็จะรู้ว่าเราต้องปรับปรุงอะไรเราต้องแก้อะไรแล้วเราก็จะพ้นไปได้นะครับคือมนุษย์เราเนี่ยมันมีคำว่าวิริยะซึ่งแปลว่าความเพียรเราต้องเป็นคนที่มีความเพียรนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเราอย่าไปประณามคนที่พยายามแล้วล้มเหลวแต่จงประณามคนที่ล้มเหลวที่จะพยายามล้มเหลวที่จะพยายามก็คือไม่คิดจะพยายามไงนะถ้าท็อปพยายามแล้วท็อปไม่สำเร็จพี่จะไม่ประณามอย่างน้อยที่สุดพี่ก็รู้ว่าท็อปพยายามแล้วแต่ถ้าเกิดพี่บอกท็อปลองทำนี้สิไม่เอาหรอกท็อปไม่ลองทำนี้หน่อยทำไปทำไมมันก็น่าจะลองดูนะไม่ต้องลองรู้ยังไงมันก็ไม่ได้อันนี้คือคน fail to try คือล้มเหลวที่จะพยายามแต่ถ้าท็อป fail and try ไม่เป็นไรแต่ fail to try นะ fail and try แปลว่าพยายามแล้วมันล้มเหลวไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ลองแต่ถ้า fail to try ก็แปลว่าไม่คิดจะลองเลยDon't say no before you try อย่าบอกว่าทำไม่ได้ก่อนจะได้พยายามนะคะ Don't say that you can't until you have tried อย่าบอกว่าทำไม่ได้จนกว่าจะได้ลองทำดูแล้วเป็นประโยคสมนวนที่เรียกว่าฟังแล้วกินใจมากเลยนะพี่ใช้สิ่งนี้ในชีวิตอยู่ตลอดเวลาถ้าต๊อบมาขอให้พี่ทำอะไรให้พี่จะไม่บอกต๊อบว่าทำไม่ได้พี่บอกโอเคต๊อบเดี๋ยวพี่ลองเช็คดูนะใช่ๆๆจะได้ยินประโยคนี้บ่อยมากเลยเดี๋ยวพี่จะเช็คดูนะดูซิว่าจะมีอะไรพอจะทำให้ได้บ้างแล้วพอพี่วางหูจากต๊อบปั๊บหรือว่าคุยกับต๊อบเสร็จปั๊บพี่จะเริ่มไปมองหาแล้วว่าพี่จะไปทำอะไรยังไงกับใครตรงไหนที่จะช่วยต๊อบได้ไหมเพราะว่าพี่จะไม่ say no before I have tried จะไม่ปฏิเสธก่อนจะได้พยายามแต่มันออกมาจากก้นเบื้องลึกของก้นหัวใจคนเราเลยนะของแบบนี้นะฮะเอาแหละแต่แน่นอนว่าเรื่องแบบนี้ AQ นะครับมันส่งผลต่อสังคมต่อตัวเราต่อประเทศชาติอย่างไรต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสรุปกันครับปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก New Isuzu V-Cross 4x4 พาคุณก้าวข้ามทุกขีดจำกัดสู่ความอันซีนของเมืองไทยเพื่อท้าทายความเป็นหนึ่งในทุกเส้นทาง Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads วาโก้บลูมมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายคล่องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาโก้บลูมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำซุปเข้มข้นสุดดั้งเดิมแบบจายา
ข้าถึงรสเนื้อแบบเต็มคำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะยาชื่อในรสชาติเชื่อใจจะยาความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดAll new Isuzu MiX Originality Redefined วาก็บลูมมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายคล่องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าซ่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาก็บลูมผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ Rewong Soy Gurt ผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟู้ดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับนิวอีซูซูเอ็กซ์ซีรีส์แรงลุกใหม่เราใจสไตล์เอ็กซ์อินฟินิตเอ็กซ์ไลฟ์สนับสนุนโดย All New Isuzu Mew Xความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตริชเช่มีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วาโก้คูลแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคุยอย่างเสรีกับดร.เสรีจะว่าไปครับอีทความรู้ทักษะดูเหมือนว่าไม่ยากเท่าไหร่แต่ทัศนคตินี่สิยากคือจริงๆแล้วคนเหล่านั้นหนึ่งพันธุกรรมแน่นอนนะพ่อแม่เราเป็นยังไงสองการอบรมเลี้ยงดูว่าพ่อแม่สอนเรายังไงอันที่สามก็คือว่าค่านิยมส่วนตัวของเราว่าเราเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานไหมและเราเป็นคนที่คิดบวกไหมวันหน้าวันหลังพี่ต้องคุยกับท็อปเรื่องนี้เพราะว่าพี่ว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็คือเรื่องของ positivity หรือว่า positive thinking คนเราคิดบวกมีโฆษณาของแป้งของ ICC เนี่ยนะของ BC BSC เนี่ยครับเขาใช้นางงามจักรวาลโฆษณานะคะเขาพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดนะผู้หญิงคิดบวกสวยขึ้นผู้หญิงคิดบวกสวยขึ้นคนเราถ้าคิดบวกหน้าตามก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีก็จะดูสวยขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่พ่อแม่สอนมาดีมีทัศนคติที่คิดบวกเป็นคนมีความทะเยอทะยานเป็นคนที่ไม่ท้อถอยเราก็จะเป็นคน AQ สูงค่ะของแบบนี้มันอยู่ที่การปรับตัวและฝึกและฝึกฝนค่ะทุกคนฝึกได้เชื่อสินี่แหละครับแต่จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคมส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติด้วยพักกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันเรื่อง AQ นี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วถ้าใครทำได้นะผมเชื่อว่าจะมีอะไรพลั่งพลูออกมาในตัวคุณอีกเยอะเลยอีกหลายคิวเลยค่ะใช่แล้วครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมต๊อปพุทธิอนันต์ฮิมอาจารย์เสรีอุมนทาพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ